ทัศจิตนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559รวมไปถึงส่งข้อความเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์หาถาได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าจะได้มีโอกาสลุ้นกันว่าจะมานั่งพูดคุยตรงนี้เป็นแขกรับเชิญของเราหรือไม่นะคะส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะตัวอักษรที่รอคอยกันแล้วนั่นคือตัวอักษรกอไก่ถึงนอเนนเป็นอย่างไรไปชมภาพเลยค่ะสำหรับกอไก่นะครับในการวางฐานเรื่องกอไก่สำคัญยิ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกอไก่เนี่ยเป็นลักษณะอักษรที่ต้องอาศัยความเป็นผู้นำมีความอ่อนนุ่มอ่อนไหวเรื่องความคิดแต่ที่สำคัญนะครับในรอบปีนี้กอไก่อาจจะต้องระวังเรื่องบริวารฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเขียนกอไก่ให้มีลักษณะเป็นลายเซ็นที่ใช้เส้นประสานระหว่างเรื่องของธาตุดินเป็นอักษรตัวนำอักษรตัวนำจะเกิดขึ้นภายในอักษรโดยการใช้ขีดที่ตั้งหลักอักษรตัวแรกนะครับให้มีเน้นหนักมากกว่าวรรณยุกต์สระใดๆภายในชื่อนั้นนะครับและที่จะเด่นชัดที่สุดตรงไหนไหมฮะส่วนที่เป็นฐานล่างเนี่ยควรจะใช้ในส่วนตำแหน่งสระวรรณยุกต์เป็นฐานอาจจะใช้ขีดก็ตามหรือเส้นทางใช้เส้นตรงนะฮะเน้นหนักกับอักษรที่เป็นธาตุดินกอไก่นั่นเองนะครับในลักษณะการเช่นเช็คเช่นนี้นะครับจะมีผลที่ดีกับเรื่องบริวารเรื่องการเงินรวมถึงปัจจัยหลักที่ท่านสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตท่านนะฮะสำหรับอักษรกอไก่ครับอักษรขอไข่สิ่งที่จะเน้นหนักเลยนะครับอักษรขอนั้นมักจะอ่อนไหวเรื่องของสุขภาพปรมัยฉะนั้นแล้วธาตุลมเนี่ยจะนำไปผสมผสานเอาเป็นความเชื่อมั่นโดยการใช้เส้นท้ายปลายอักษรที่มีสระก็ตามวรรณยุกต์ก็ดีนะครับอยู่ในส่วนของขอไข่นั้นการใช้นะตวัดหางกลับจากส่วนท้ายลายเซ็นนั้นแล้วดึงส่วนท้ายลายเซ็นนั้นมาเป็นอำนาจของธาตุไฟเพื่อจะหล่อหลอมความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกันอักษรพวกนี้นะสำคัญอย่างยิ่งเลยเวลาเอาไปใช้เอาไปทำนิติกรรมสัญญาต้องระวังเรื่องข้อสัญญานิติกรรมต่างๆอาจจะถูกเอาเปรียบได้ฉะนั้นลักษณะอักษรขอไข่ในรอบปีนี้ควรระวังอย่างยิ่งเรื่องบริวารเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบความเด่นชัดเรื่องของขอไข่ก็จะทำให้ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะในความคิดในการใช้เพื่อความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานขั้นครับในรอบปีนี้อักษรคอควายเปรียบเสมือนการระดมความคิดกับบุคคลหลากหลายความคิดหลายๆอาชีพเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับโอกาสพลาดมีสูงฉะนั้นแล้วเรื่องความรักเรื่องบริวารเรื่องการเงินเนี่ยบางครั้งมาพร้อมๆกันความพังพูนั้นมันมากด้วยปัญหาแต่พอแก้ด้วยอุดมการณ์ความคิดแล้วก็ยังไม่หายไปสุดท้ายแล้วที่สำคัญนะฮะผมอยากจะให้ท่านที่ใช้อักษรคอควายเนี่ยเน้นหนักส่วนที่เป็นเส้นช่องว่างระหว่างความรู้สึกอารมณ์ความคิดโดยการเว้นวรรคเว้นช่วงวรรคตอนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยการใช้ลายเซ็นที่มีการเว้นวรรคเว้นช่วงระหว่างอักษรตัวนำซึ่งผมบอกเลยว่าควรจะใช้นะเส้นสายประกายชีวิตเนี่ยให้โดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นสระก็ตามวรรณยุกต์ก็ดีที่อยู่ในอักษรคอควายเอาไปใช้นะฮะให้มีความรู้สึกประทับใจมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็รวมถึงจะได้นะฮะมาเกื้อกูลเรื่องบริวารเรื่องการเงินที่ดีฉะนั้นลักษณะคอควายนี่นะครับจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับลดโทษต่างๆที่เกิดขึ้นกับอักษรคอควายครับส่วนคอระฆังนี้นะครับมีความหมายอย่างยิ่งเลยอักษรคอระฆังเชื่อว่าถ้าท่านใดที่มีอักษรนะนำเป็นตัวคอระฆังเนี่ยแน่นอนความคิดท่านนะฮะมีความเจริญจำรัดมากแต่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมครับว่ามันจะดีตอนต้นน่าจะเสียตอนปลายเพราะเหตุว่าผู้ใหญ่คนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนะฮะห่างเมินหน้าหายไปทั้งที่เราคิดว่าเราลงทุนร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันแต่ถูกหักเหจากความคิดจากความรู้สึกจากบริวารคนรอบข้างมีปัญหาครับควรจะใช้ลักษณะคอระฆังนะฮะซึ่งเป็นว่าเขาเรียกว่าคอหัวแตกเนี่ยนะครับให้ใช้ส่วนนะที่เป็นหัวอักษรเนี่ยครับขีดชัดไปเลยนะครับว่าตัวเราเนี่ยพร้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแล้วเซ็นขบวนหางเข้าไปในท้ายลายเซ็นเพื่อจะอะไรฮะเพื่อจะได้มอบความเป็นหนึ่งเดียวในความรู้สึกนึกคิดนะครับไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็น้อมนำจากบุคคลหรือบุคลากรที่อยู่รอบข้างเนี่ยไม่ค่อยจะจริงใจไม่ค่อยมีความชัดเจนให้ดึงดูดความรู้สึกเข้ามานะมาอยู่คู่กับอักษรคอระฆังให้โดดเด่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินมันก็จะลื่นไหลนะครับเน้นหนักเลยว่าควรจะใช้ลายเซ็นอักษรคอระฆังเนี่ยเซ็นแบบลักษณะธาตุน้ำครับท่านผู้ชมครับอักษรงองูเนี่ยฮะถือว่าเป็นอักษรที่มีบทบาทในเรื่องของการงานอย่างยิ่งเลย
ถ้าท่านใดนะครับลักษณะลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตเนี่ยถ้านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยควรจะเซ็นลักษณะให้มีการโค้งนะคือเรียกง่ายว่าคล้ายๆเบ็ดแหละฮะแล้วเราจะได้นะใช้ธาตุน้ำนะเอามาเกื้อกูลแต่ส่วนที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุดอักษรนี่นะครับสำคัญนะในส่วนที่เป็นสระวรรณยุกต์นะให้มีความโดดเด่นมากกว่าอักษรเพราะอะไรฮะเพราะเวลาอาเบเซนแล้วเนี่ยธาตุน้ำที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าธาตุดินที่มีเกื้อกูลเนี่ยจะทำให้ความผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดียิ่งขึ้นที่สุดแล้วลักษณะเมื่อทำนิติกรรมสัญญาเมื่อทำเรื่องราวชีวิตให้มีการเคลื่อนไหวขึ้นนะเราจะใช้สระวรรณยุกต์นะครับให้โดดเด่นแล้วการเว้นช่วงระหว่างอักษรการเดินหน้าด้วยลายเซ็นนะฮะจะมิควรต้องใช้จุดหรือขีดท้ายลายเซ็นเพราะป้องกันการข้อผิดพลาดข้อครหาที่เกิดขึ้นจากปริวารคนข้างๆมีนะที่จะมีขึ้นเราก็จะได้มีความรื่นไหลใช้แล้วก็จะมีความมั่นใจกับอักษรงองูครับอักษรจอจานนี้นะถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเป็นผู้นำนะครับอยากจะเน้นหนักเลยว่าควรจะไฟในส่วนท้ายลายเซ็นการผูกหรือว่าการเซ็นคล้ายๆว่าส่วนฐานล่างเซ็นคล้ายเลข8พันขึ้นแล้วเราควรจะใช้จุดระหว่างลายเซ็นก็ได้หรือเส้นฐานล่างที่เป็นขีดเส้นตรงเส้นขนานระหว่างส่วนท้ายลายเซ็นเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้เน้นหนักไปเลยว่าความเป็นเอกเทศความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นผู้นำเนี่ยจะมีเกิดขึ้นในจอจานทันทีนะครับมิควรอย่างยิ่งสำหรับจอจานที่จะเซ็นแบบอักษรอ่านออกชัดเจนเขียนได้แบบเขาเรียกว่าเป็นอักษรที่มีความเด่นชัดเรื่องอักษรอ่านชัดเจนว่าเป็นชื่อเรานามสกุลเรานะฉะนั้นแล้วมีผลเสียคือห้ามเขียนบัตรแกมบรรจงหรือตัวบรรจงเลยครับควรจะเซ็นลักษณะที่ผมกล่าวมาข้างหน้าค่ะเมื่อสักครู่นี้จะมีผลดียิ่งเลยและต้องระวังอย่างยิ่งอักษรจอจานในรอบปีนี้นะฮะจะได้ไม่จนนะครับมีแต่ความมั่งคั่งก็คือห้ามนำไปใช้กับนิติกรรมสัญญาที่ค้ำประกันใครเพราะว่าอักษรจอจานมีบทบาทมีผลแน่ในรอบปีนี้นะครับอักษรฉอฉิงนะครับเหมือนเราเวลาเราเดินหน้าไปแล้วถอยยากเขาบอกว่าเกียร์ถอยเกียร์ว่างไม่ค่อยมีอักษรฉอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่บุกเบิกแล้วเป็นบุคคลที่นำความคิดคนอื่นมาผสมผสานได้ดีเขาบอกว่าความคิดชั้นครูนั่นเองและทำยังไงดีนะครับในการเซ็นการเซ็นที่ดีการเซ็นให้ทำให้นิติกรรมสัญญามีความรื่นไหลเราควรจะใช้ชอชิงเป็นการเซ็นลักษณะลายเซ็นธาตุดินเพื่อจะให้มีความประทับใจนะเกิดขึ้นเมื่อเซ็นแล้วจะไม่ต้องถูกตราตึงในเรื่องของหนี้สินเก่าๆของเดิมๆที่มีปัญหาการเซ็นลักษณะนี้นะฮะใช้ลายเซ็นที่ควรใช้เซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่วงอย่าเว้นวรรคช่องไฟให้เกิดขึ้นภายในอักษรชอชิงนะครับจะมีผลเสียเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องการงานและการเงินจากนั้นฮะเราจะได้เซ็นแบบมีมุมเฉพาะตัวเรานั่นเองนะครับกับลายเซ็นฉอฉิงครับทอช้างนะครับอักษรชอช้างเมื่อปรากฏในชื่อในชื่อของท่านในนามของท่านจะเป็นเซ็นบัตรแกมบรรจงตัวบรรจงก็ตามหรือเซ็นลักษณะธาตุไฟก็ดีนะมิควรอย่างยิ่งนะฮะที่จะนำลายเซ็นนี้เอาไปก็เรียกว่าเอาไปเป็นผู้นำเราควรจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของการเขาว่าลงแล้วเปลืองตัวช่วยแล้วเปลืองใจพูดง่ายว่าณตอนนี้นะฮะใครๆก็ไม่รักเรานะเราอาจจะต้องอยู่อย่างเฉพาะตัวนะครับชอบช่วยนะฮะชอบให้ณตอนนี้ต้องระมัดระวังรอบปีนี้ถูกขอบ่อยถูกช่วยบ่อยฉะนั้นแล้วชอช้างควรจะเซ็นคล้ายๆกับตัวคล้ายๆหวัดนะฮะแต่ว่าการหวัดของเรามีคุณภาพโดยการใช้ชอช้างเซ็นให้เป็นแบบเซ็นทัดน้ำก็คือตวัดหางชอช้างให้เป็นถังล่างจะมีส่วนสระหรือวรรณยุกต์หรือไม่ก็ตามจะเว้นวรรคหรือเว้นช่องไฟก็ดีไม่มีปัญหาฉะนั้นถ้าเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้โทษของท่านการเซ็นลักษณะที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยก็จะมีผลดีนะฮะเอาไปใช้ให้ถูกประโยชน์นะฮะโทษมันก็จะไม่เหลือฉะนั้นลายเซ็นแต่ละลายเซ็นก็มีบทบาทเฉพาะตัวโดยเฉพาะอักษรชอช้างนะครับควรจะดูแลพิธีพิถันอย่างเป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับอักษรชอช้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับอักษรต่อไปก็คืออักษรชอเชอร์ผมเชื่อว่านะฮะในส่วนที่ความตั้งใจในส่วนที่พลังแห่งความคิดเนี่ยชอเชอร์เนี่ยเขามีเยอะแต่ส่วนที่จะให้นะเกื้อกูลตัวเองหรือกำลังจะพาตัวเองให้ผ่านพ้นในวิกฤตเรื่องนี้ครับปัญหาเยอะแน่รอบปีนี้ทำไงดีฮะในสภาวะอักษรที่เสริมธาตุการเงินได้ดีที่สุดก็คืออักษรธาตุดินธาตุดินชอเชอร์นะครับควรเซ็นคล้ายๆกับว่าถอถุงจะเปิดปากขึ้นนะฮะแล้วตวัดหางกลับมาเป็นส่วนท้ายของอักษรตัวนั้นในส่วนที่เป็นวรรณยุกต์สระอย่าไปเน้นหนักแล้วเราควรจะเซ็นให้ชิดติดกัน
ไม่เน้นเรื่องจุดไม่เน้นฐานล่างปล่อยฐานล่างที่เกี่ยวข้องธาตุน้ำให้น้อยลงไปกลับมาเน้นเรื่องธาตุดินเยอะๆสระวรรณยุกต์ก็ตามอย่าเน้นมากนะครับเซนอักษรเล็กๆนะครับเซนสระหรือวรรณยุกต์เล็กๆไม่ต้องให้เด่นชัดฝ่าชื่อของท่านชอเชอนั้นเปรียบเสมือนความต้องการที่จะให้ตัวเองได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไม่ว่าเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักที่จะมาบดบังให้ชีวิตหรือเราที่มาข้องเกี่ยวเรื่องการงานเนี่ยให้ทุกเราเบาบางลงไปก็ควรจะประยุกต์ใช้นะครับณตอนนี้เลยถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเตรียมตัวพร้อมใช้ในรอบปีนี้ก่อนรอบปีหน้าหรือปลายปีนี้จะได้สบายใจกับอักษรชอเชอครับต้องบอกว่านี่คือภาพรวมนะคะตัวอักษรนะกอไก่ถึงนอนเนนเท่านั้นนะคะยังมีตัวอักษรนามค่ะของหลายๆคนที่รอคอยกันอยู่ในช่วงของเบรกนะแต่ว่าท่านไหนอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับไปที่มหามงคล2559ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้ส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะท้ายรายการแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้ใน Facebook Fanpage นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV และคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนะคะหรือว่าเช็ครายชื่อแล้วว่าเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยระบุว่ารับไปทินมหามงคลนะคะก็จะได้มีการจัดส่งไปทินกลับไปให้คุณผู้ชมได้นำไปพกพากันนะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังเนี่ยมีลายเซ็นครวดถาเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันกับตัวอักษรนะคะที่เหลือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่ค่ะ